สวัสดีครับวันนี้เอกได้วิ่งอยู่ที่ชัยภูมินะครับที่อ่างเก็บน้ำช่อละกาวันนี้จะมาหาปลาแล้วก็นอนกลางเต็นท์ที่นี่นะครับจะมีช่างต้อมแล้วก็พี่ปืนแล้วก็เจ้าเอกมันตามมาแต่ว่าเขาน่าจะลงฝั่งนู้นผมลงฝั่งนี้เดี๋ยวตอนเย็นขึ้นน้ำแล้วจะไปสมทบกันที่สันเขื่อนไปกลางเต็นท์นอนทำอะไรกินกันอยู่ที่นู่นก็คอยติดตามรับชมคลิปใต้น้ำเดี๋ยวหาวัตถุดิบไปทำกับข้าวก่อนจัดไปครับมาดูอุปกรณ์ในการดำน้ำนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับการดำน้ำของผมจะเป็นดำแบบฟรีไดวิ่งนะฟรีไดวิ่งก็คือการกั้นหายใจดำน้ำนะครับก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับหน้ากากดำน้ำแล้วก็สโนว์เกิลตัวนี้นะครับแล้วก็เข็มขัดตะกั่วเอาไว้ถ่วงถ้าเราไม่ถ่วงตัวเราจะลอยนะครับเวลาเราดำลงไปตัวเราจะไม่นิ่งนะครับบอร์ดลอยน้ำหรือว่าแกลอนก็ได้เอาไว้ขึ้นเวลาเราดำอยู่น้ำลึกๆนะเราเหยียบไม่ถึงพื้นเนี้ยเราขึ้นมานอนบอร์ดรอนะครับนะแล้วก็จะเป็นเวทสูตรนะครับชุดเวทสูตรเวทสูตรป้องกันอุณหภูมิเปลี่ยนฉับพลันดำน้ำนานๆไม่ทำให้เราหนาวนะแล้วก็จะเป็นฉมวกวันนี้จะใช้ฉมวกของซาวิมา55เซนแล้วก็จะเป็นตีนกบหรือว่าฟินตัวนี้นะครับผมจะใช้ฟินยาวนะอุปกรณ์ก็มีแค่นี้นะครับไม่มีเครื่องช่วยหายใจใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามโทรมาทักมาในแชทในเพจเอกเดวิ่งได้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็มีจำหน่ายป่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดลงน้ำกันเลยครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยก็ลุยกันเลยไม่เจอปลาทั้งตัวเลยนะข้ามมาฝั่งตรงนี้ตั้งใจไม่มีปลาเลยไม่มีเสียงปลาไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวจะลอยข้ามกลับไปฝั่งรถจอดฝั่งลอยข้ามมาฝั่งทางนี้เหยียบปิดลุยหากันต่อพี่น้อง
ดีครับเจอนะอยู่กลางห่างครับสวัสดีครับได้กี่ห่างแล้วห้าห่างครับเดี๋ยวดูผลงานแกนะวันนี้มีแต่โบโบ้เนาะสุดยอดจริงๆเลยไม่ค่อยเจอปลาเลยนะเจอปลาสองตัวดีแหละไปลุยกันต่อครับThank you.
นี้ผมก็ขึ้นน้ำแล้วนะครับได้ปลา2ตัวนะครับคอนินคอนินตัวใหญ่ตัวนึงแล้วก็ชะโดตัวนึงตัวใหญ่มากไม่ตายเลยปลานินเกือบข้ามเห็นแต่ดำๆยิงไปตัวนี้น่าจะประมาณ2โล2โล8นะครับใหญ่มากปลาชะโดตัวนึงได้กับข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวขับรถอ้อมไปดูหาทีมงานฝั่งนู้นเขาอยู่ฝั่งนู้นกันเดี๋ยวไปดูผลงานทางนู้นว่าเขาได้กันกี่ตัวดูต้อมน้อยเดินมานี่พอดีรับไปเด็กตัวตัวเดียวเดี๋ยวปลาสามตัวนินใหญ่อีกแล้วมันจะโดนตัวนึงเหมือนผมเลยไอ้ขึ้นรถทีมงานเขายังไม่ขึ้นกันเลยมีต้อมน้อยขึ้นมาคนเดียวแล้วรถไปจอดรอเขาตรงนู้นมาแล้วครับช่างต้อมขึ้นมาแล้วครับเตือนสุดจันใจวันนี้เจ้าขึ้นมาแท้โอ้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยดูผลงานช่างต้อมครับวันนี้ปนินไปขายครับโลอะไรกันเนี่ยที่บ้านเลยโล80บาทโล80บาทโอ้ไปยิงเอาทางไหนมานี่ข้างหลังนู่นป่ะข้างหลังนู่นข้างหน้านี่ไม่เจ็ดว่าเลยน้ำตื้นนี่จะปลาลุ่มรุ่นนี่ตัวไม่ใหญ่เนาะเพื่อนอะยึดลายมาดิข้างหน้านี่ตัวใหญ่ข้างหน้านี่ตัวใหญ่ครับเนี่ยข้างหน้าได้สองตัวครับเป็นตาขาวหมดเลยโอ้สุดยอดเดี๋ยวรอหอบนึงเลยเจ้าเอกกับพี่ยมนุ่นกำลังขึ้นมาขึ้นไหวไหมไหวไหมเพียกพอกับที่เคยดูแล้วกันปลาเดิน 4-5 ตัวยิงไม่ได้เออให้ช่วยไปแบกเปล่าไปแบกไปแบกไปยังขาดที่ตัวสองตัวปลาข้าลุ้มได้เลยพี่ยมปลาลุ้มเยอะมีแต่ปลาชะโดวันนี้ปลานิลขาด6ตัวเอ็กมันยิงหนูชะโดได้ปลานิลตัวเดียวโว้มันคักว่ะยอดยอดปุ๊กปุ๊กโอ้ผมยมกับปูปูปลานิลตัวเดียวเอาปืนสั้นลงพี่พลาดเลยปลามันเข้าใกล้เหรอน้ำมันใสเหรอไม่ใสแต่มันไม่เข้าใกล้มันเห็นแดงเลยมันเห็นเลยครับแต่ยิงไม่ถึงสามตัวนู่นนะมีตัวรุ่นนี้เลยเด็ดปลาเออยกไว้ไหมผมเอาอ่อนเกตหายิงได้หมดเลยกินเงยแล้วเออไปไปไปกินยังไงจะหมดคะนี่มือจะหยิบดับตัวดิบัวแล้วน่าจะบดดำเลยมั้งกลับเลยดิเดี๋ยวดูกันถ้าจะต้มจะดำไหมล่ะบัวครับบักหลายแล้วน้องผมไม่ได้ยุ่งเจ้าเลยเป็นยังกินเราผมกลับเลยเอาตัวจังสามมือแล้วผมบอกว่าเนี่ยผมกินได้ดูก็ได้เพราะว่าลูกไปทะเลปลาชะโดอีกเต็มรังพี่น้องรังนี้ไม่มีน้ำแข็งนะบอกเลยว่าวันนี้จุดจัดปลานิลแล้วก็ปลาชะโดนี่ล้นถังวิจัยยังได้ครับเต็มถังแล้วตอนแรกว่าจะนอนนี่อันนี้ทีมงานแต่ละคนกลัวเมียกันทั้งนั้นเลยมีแต่บอกว่าเมียให้กลับบ้านเมียอย่างนั้นเมียอย่างนี้ผมนี่เซ็งชิบหายเลยไม่มีใครนอนกับผมสักคนเลยพี่น้องไปยิงธนูไปอันนี้ก็เลยต้องได้กลับบ้านแหละต้องได้กลับบ้านเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครนอนด้วยนอนคนเดียวกลัวผีไหมก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วกันเนาะเขื่อนอะไรนะอ่างช่อละกาชัยภูมินะสุดยอดของแท้มันนะพี่ปืนก็มากินเหี้ยวไกลถึงชัยภูมินะ แต่วันนี้ช่างต้อมนี่ต้องยกให้เลยเป็นพระเอกไปเนี่ยสมแล้วที่เป็นในเทพละหันเทพบึงละหันน่ะเจ้านี่บวกเดียวอย่ามาอีกเด้อเดี๋ยวปลาเขาชีดับแนวผมบอก75ยิงเลยครับเขาจะขึ้นไปยิงกูอีกแล้วคนยิงกูอีกแล้วยิงใส่ยิงใส่บวกเดียวเลยนะมันยิงบวกเดียว10กว่าตัวยอมมันเนี่ยแล้วก็ปลาอยู่ข้าหลุมนั่นเองไม่ว่าไม่เห็นใส่ลูกปลามันไม่ได้อยู่ไปทั่วแต่เราก็แยกย้ายกันไปต่างคนต่างไปแล้วใครไปเจอบวกมันก็หมันเพราะว่าตรงไหนที่มันไม่เคยเจอมันก็จะแบบซื่อๆซ่าๆสื่อเหลือแมวตะไคร้เห็นว่าได้สุดยอดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านโคราชดีกว่าพี่น้องเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเขามาใหม่เดี๋ยวพี่ปืนก็กลับอันนี้ก็กลัวเมียนี่ก็กลัวเมียนี่ก็กลัวเมียนี่ก็กลัวเมียมีใครนอนด้วยเลยแรงไม่ได้กลัวเองไป